ามาดูรถไฟฟ้าที่ใช้งานทุกวันนะอยากรู้ว่ามันกี่แรงม้าพอยังนี่โดนเหรอเนี่ยตายหายแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าขิงหลีก็โดนเหรอนี่ขนาดยังไม่ได้จูนนะเนี่ยว่าจะจูนเพิ่มมาเนี่ยวันนี้ไม่ได้ขิงนะแค่บอกเฉยว่าได้หมดอ่ะทั้งอู่อ่ะเจอได้ครับเจอได้ครับไม่ได้ขิงเท่าไหร่ฮะก็รถบ้านๆใช้งานครับขับมาทำงานทุกวันเคยวิ่งไปอู่ใหม่อ่ะไปกลับอ่ะประมาณ100กิโลอ่ะพามาดูรถไฟฟ้าที่ใช้งานทุกวันนะฮะคันนี้ก็คันที่ลงบ่อยๆว่าชอบลืมชาร์จแบตนะฮะก็วันนี้ถือโอกาสชาร์จแบตที่ไดโน่จนเต็มเลยเพราะว่าจูนรถหลายคันก็ชาร์จจนเต็มเปี่ยมเลยก็เลยว่าเฮ้ยขึ้นไดโน่แม่งเลยอยากรู้ว่ามันกี่แรงม้าเอ้าทายก่อนทายก่อนเอ้ากี่ม้าผม22ที่ดูดไปเมื่อวานอ่ะนะฮะยอกยอก22ใช่ๆๆเออ22เท่าไหร่เท่าไหร่อุ๊ยถ้า22นี่มันแรงมากนะเบนซ์บอกว่ารถเต็มทําเต็มๆมัน18 18เท่าไหร่ครับ21 21 20กูเอา19ดีกว่ากูเคยเห็นมาประมาณนี้แหละเอามึงเท่าไหร่ตากล้อง18เบนท์ทายหน่อยไม่เกิน15โอ้โหดูถูกเหยียดหยามก็เกินไปแล้วเอาเลยดีกว่าจูนด้วยป่ะเนี่ยไอ้โทรศัพท์กูไปไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ในกระเป๋าเอาหูฟังก่อนเฮียเดี๋ยวเสียงดังท่อแม่งลั่นด้วยดิคันเนี้ยนี้หมด1หมด2หมด3 1 2 3กดอะไรอ่ะกดเลยเหรอใช่ครับกดไอ้เนี่ยเลยนะค่อยๆเติมนะต้องกดหน้าพอท็อปพอความเร็วมันใกล้หมดแล้วก็ยกอันนี้เรากดไปเลยนะแล้วก็บิดได้เลยยางจะเปิดแล้วล้อพอยังเหมือนทำไมมันเหมือนไม่แรงเลยวะกดเลยเหรอไอ้น้อง31ม้าใช่ป่ะธรรมดาที่ไหนล่ะรถที่ผมขับนี่ระดับนี้พี่เซ็กโดนป่ะเนี่ยพี่เซ็กโดนเหรอเนี่ยตายหาแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าขิงอีกพอแล้วทีเดียวพอเดี๋ยวแบตหมดขับกลับไม่ได้เอ้ยเอาเรื่องดูแอคหน่อยดิเข้าไปใกล้ดิภาพมันกระพือป่ะเนี่ยไม่เนี่ยไม่เห็นเฮ้ยกดเบรกได้นี่หว่าเออพอหน้าพัดทีเดียวพอมันไม่ได้แรงขึ้นอยู่แล้วโอ้โหเป็นไงมีใครทายถูกบ้างครับไม่มีดิก็มึง22อ่ะไม่นี่ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงสุดแล้ว50ลบ19พอดีไปดูเห็นป่ะผมแม่งไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยคันนี้อย่าเพิ่งแกะถ่ายรูปก่อนคันนู้นแกะได้เอาโทรศัพท์กูไปไหนวะอ๋อนี่ขนาดยังไม่ได้จูนนะเนี่ยว่าจะจูนเพิ่มมาเนี่ยวันนี้ไม่ได้ขิงนะแค่บอกเฉยว่าได้หมดอ่ะทั้งอู่อ่ะค่าจูนได้ประมาณเท่าไหร่ฮะมันก็คงประมาณนี้แหละลืมไปหมดแล้วตอนนั้นเล่นใหม่ๆแม่ก็จำได้ว่าจูนยังไงตอนนี้จำไม่ได้แล้วไม่ธรรมดาว่ะนี่หลีดโดนป่ะเนี่ยหลีก็โดนเหรอโอ้โหไอ้สัตว์เดี๋ยวไปลองเลยตอนกลับเนี่ยอะไรล่ะรถไฟฟ้านะก็เจอได้ครับเจอได้ครับไม่ได้ขิงเท่าไหร่ฮะก็รถบ้านๆใช้งานครับขับมาทำงานทุกวันครับก็ประมาณนี้ไม่ได้ขิงนะฮะไม่ได้ขิงฮะก็ประมาณนี้เองเจอได้ต้องลองแล้วเงี้ยขับส้มลงมาขึ้นเลยต้องลองไปลงได้เลยเอาเรื่องพอเห็นม้าปุ๊บกูไม่กล้าขับแล้วเนี่ยแต่ปกติอ้าวอ๋อลืมปิดเลยนะเหรอไม่แต่ว่าถ้าแข่งกันยาวๆเขาก็ไปได้ต่างจังหวัดไอ้นี่หมดตั้งแต่เกษตรแล้วโอเคสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาทำกันเอากูจำไม่ได้แล้วสเต็ปนี้ทำอะไรไปบ้างแต่ถ้าจำไม่ผิดก็มีล้อ 3,000 แบตลูกนึงแล้วก็กล่องฟาดายกล่องนี้ลองหลายตัวแล้วก็นอกนั้นก็แต่งสวยๆหล่อๆไอ้สีเทาๆนี่สติกเกอร์นะรถจริงๆเป็นสีขาวแล้วก็เน้นของแบบเกรด A อ่ะเนี่ยก๊อปทั้งคันเลยก๊อปรูปคนอื่นมาแต่งแต่ว่าของก็เป็นของแท้เป็นไงจะเล่าอะไรให้ฟังตอนซื้อมาวันแรกอะโคตรโง่เลยโทรไปบอกพี่ขาพับผมเสียเนี่ยเปิดเงี้ยก็พับไอ้เหี้ยเนี่ยพี่มันเสียเนี่ยปิดเป็นไหมเนี่ยเอาเองลองปิดดิปิดได้ที่ไหนอะลองปิดดูอ่ะ
อ้าวไอ้เหี้ยเห็นป่ะมันเสียเมื่อกี้นี่ปิดได้เลยแล้วเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเสียไงเมื่อกี้นี่ผมกดปิดอยู่แล้วเพิ่งเปิดเองก็เนี่ยมันปิดไม่ได้มันเสียเองไปทำมันแรงอ่ะไอ้เหี้ยวันแรกอย่างนี้เลยมันปิดแค่นี้มันกดเข้าไปแค่เบาๆแล้วมันก็ล็อกเองแม่งกูอย่างนี้แหละโทรไปบอกเขาพี่ของผมเสียนะถอยเลยถอยเลยเหตุแค่กูจะขับรถไฟฟ้า31แรงม้ากลับบ้านเหรอวะเนี่ยนี่ไม่ได้ขิงนะแล้วก็ยกล้อก็ได้ยกล้อหรือเอาได้ยกเล่นอยู่เมื่อก่อนนะยกประจำเลยแต่ว่าเนี่ยก็เพิ่งผ่าตัดขาไปเนี่ยยกล้อนั่นแหละเดี๋ยวหายก็ยกอีกก็ได้ไม่เอาแล้วโอเคนะฮะสำหรับใครที่อยากได้มอเตอร์ไซค์31ม้าก็ไปหาทำกันเอานะฮะอันนี้วิ่งระยะทางสูงสุดได้ประมาณ100กิโลเคยวิ่งไปอู่ใหม่อ่ะไปกลับอ่ะประมาณ100กิโลอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มออกจากอู่มาแล้วต้องบอกไว้ก่อนไมค์ผมวิ่งได้แค่60แต่ความเร็วแดกกระเจงกระจายฮะไม่ต้องห่วงไอ้เหี้ยใส่เสื้อแขนยาวลืมใส่กางเกงขายาวอ่ะไม่เป็นไรดำข้างล่างเอาแต่โดนแดดมันไม่น่าดำหรอกทำไมอ่ะก็ขนาดไข่มึงไม่โดนแดดยังดำเลยใช่ไหมท่านผู้ชมอ้าวมึงก็ดำเหมือนเนี่ยโอเคเจอกันเติมน้ำมันก่อนเปล่าเติมน้ำมันก่อนเปล่าอื้อคือถังนี่เฮ้ยทำไมกูไม่มีน้ำมันเลยวะโถไฟฟ้าถึงไหมเนี่ยสู่ถนนใหญ่นะฮะเดี๋ยวย้ายไปกล้องเจ๋งไปเรียบร้อยฮะตอนนี้เราก็ถึงที่เรียบร้อยแล้วนี่ยัดแค่ถึงจริงแล้วเว้ยอู่ใหม่เดี๋ยวไปอัปเดตอู่กันขอบินโดนแป๊บเป๋ามาเป๋ามาเราเปิดกระเป๋าก่อนสะพายไว้
เอาถือกล้องนี่บินแค่ในพื้นที่เราแล้วฮัลโหลครับต่อให้มีใบอนุญาตแล้วก็ต้องบินแค่ในพื้นที่เรานะครับครับผมลงคิวหน้าร้านได้เลยใช่ใช่ใช่แล้วนี่ตั้งไว้นี่มาตั้งใช่ครับร้อนดีจังฝากห้องหน่อยกล้องฮะลงสักทีเถอะไม่ได้เอาเมมอย่างนี้มาด้วยมึงก็มาดูเด็กนี้ดินี่ไงอันนี้คือไดโน่ของเราหุยมันชัดขนาดนี้เลยเนี่ยชัดนะเออโคตรชัดอะนี่คือไดโน่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโซนอู่ตรงนี้คือโซนห้องรับรองลูกค้านะฮะในนี้เห็นปะเห็นนี่เป็นห้องรับรองลูกค้านี่เป็นห้องเก็บของนี่เป็นห้องนอน2ห้องนะฮะตรงนี้เป็นโซนที่จอดรถลูกค้านะฮะเดี๋ยวเราจะสูงขึ้นมุมสูงให้ดูนี่ฟังมาเสียป่ะถ่ายรูปได้เลยตรงนี้จะเป็นโซนคาเฟ่เดี๋ยวถ่ายแยกคาเฟ่ก่อนตรงนี้เป็นโซนบ้านข้างบนน่าจะบินยากว่ะทำไมอ่ะลมมันแรงไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยหายไปไหนแล้ววะ ไอ้เจ๊ไหนอ่ะโหนู่นไหนสูงขนาดนั้นเลยเหรอขึ้นมาอีกพี่เห็นเหรอทำไมผมไม่เห็นต้องขึ้นไปอีกกว่าคุณอยู่บนนั้นจะรู้สึกยังไงวะเจ็ดเข้ภาพแม่งโคตรได้อ่ะเฟียวะ
ต้องมาตรงนี้เห็นไหมอืมโอเคพูดชัดไปไหนแล้วเนี่ยโอเคนะฮะโคตรสูงผมขอบินเล่นสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปรีวิวตัวเต็มกันอีกทีนึงโอเคถึงแล้วนะฮะสรุปหลังจากบินโดนเสร็จมาดูกันนี่ตรงนี้เป็นที่จอดรถของผมนะฮะจอดรถเดี๋ยวขอกระจกข้างๆนี้เขาหน่อยดีกว่าพิมพ์ไปบอกเขาก่อนขอกระจกข้างๆนิดนึงน่าจะสวยเพราะตอนแรกอ่ะที่เขาออกแบบไว้อ่ะข้างหลังนี้เป็นกระจกแต่ผมบอกว่าเอาเป็นปูนเลยดีกว่าไม่ต้องกระจกหรอกเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นกระจกเห็นรถอยู่แล้วรถจะจอดตรงนี้2คันซ้อนกันตรงนี้2คันซ้อนกันตรงนี้2คันซ้อนกันคือที่จอดรถอ่ะมีแต่ว่ารถยังไม่มีเลย6คันแล้วขอเป็นกระจกแล้วกันฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเชือดนะฮะคือลงรถมาก็จัดการเลยหุยดีเหมือนกันนะพวกหมูพวกเนื้อที่ซื้อมาจากตลาดไงอ๋อนึกว่าเชือดเด็กเชือดเด็กเด็กอะไรล่ะโตจนป่านนี้แล้วเชือดนี่แหละเราจะไปยังไงมาแล้วไปอุ้ยอุ้ยคุยคนเดียวทีแรกจะเข้าซอกนี้มาเข้าไม่ได้ใส่กระเป๋านี้ก่อนกูจะถือทำไมก็ไม่รู้แต่มึงจะต้องสะพายมีคนส่งไฟล์มาแล้วก็ได้เขียนตรงนี้เป็นบ่อปลานะฮะโหร้อนแล้วมาจริงตรงนี้เป็นบ่อปลาตอนนี้เทสระบบน้ำอยู่ที่เอาน้ำไว้ในนี้นะฮะมึงถ่ายใครอ่ะปลาเฮ้ยข้างนอกแดดร้อนแต่ข้างในก็เย็นอยู่นะมันยังมีแบบหน้าหนาวอยู่ไหมเย็นนอนสบายไม่ต้องเปิดแอร์มาอยู่บ้านโอ้มันเย็นแค่หน้านี้ไงมันเย็นมากห้องพักผ่อนง่วงกันนอนง่วงกันนอนมีห้องรักอย่างนี้มากมายโหมันตึ๊บเลยสร้างไว้หมดเอาไว้ทำอะไรอ้าวไม่บอก ตรงนี้เป็นกลางบ้านเป็นห้องพักครัวยักษ์รอมาร์คไฟก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะต่อเติมครัวข้างหลังเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเบเกอรี่ทำขนมอะไรพวกนี้ก็ต่อทำครัวไทยทำอะไรแบบนี้ตรงนี้จะเป็นที่ตากผ้าเสื้อผ้าจะเป็นกลิ่นเบเกอรี่ไม่ต้องขีดน้ำหอมก็เลยทีเดียวดีกว่ากะเพราอ่ะเดี๋ยวไปดูชั้นเจ็ดกันนะฮะมีถึงเหรอผมช้าจังไม่ได้เท่าไหร่หอบอยู่เมื่อกี้ยังจะดูดบุหรี่อีกลุงเนี่ยดูดได้ดูดดีโอ้เนี่ยถ้าเป็นกระจกทั้งบานเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยวิ่งไปนั่นวะดูคาเฟ่ไงอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้เที่ยงแล้วอ่ะเพิ่งเที่ยงเองเหรอนึกว่าบ่ายแล้ว
เราจะถึงร้านยี่หม่งไหมเวลาเข้าทางไหมต้องออกจากนี่ก่อนบ่ายโมงไงแต่จริงๆแล้วถ้าเราขี่กันไวๆครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วบอกว่าขี่นะไม่ใช่ผมกลัวพี่แบตหมดไม่ใช่หรอกอเมซอนอ๋อโอเคอเมซิ่งก็ได้ว้าวเจ๊น่าจะทิมกะว่าจะไม่ใช้มือบ้างตรงนี้เป็นเดี๋ยวจะมีโต๊ะให้นั่งตามมุมฮะลูกค้าตรงนี้มีแอร์นั่งชิวๆตะกี้ไม่ต้องเปิดก็ได้เปลืองไม่ใช่ไม่ร้อนนะเปลืองตรงนี้จะเป็นประตูเปิดอีกทีนึงแอร์จะได้ไม่กินกันเยอะตรงนี้ก็คือสมมุติมึงนั่งรออย่างเงี้ยมันก็จะเดินเข้ามาสั่งพี่ครับโก้2แก้วครับเอาน้องมาคนเดียวทำไมสั่ง2แก้วครับคุยกับใครอ๋อคุยกับนี่ให้ดูอ๋อโก้พี่อร่อยมากเลยครับเนี่ยเย็ดเกเรก็นั่งตรงนี้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 อะไรแบบเนี้ยส่วนคนที่บอกว่าอุ้ยผมไม่ชอบโควิดก็ไปยืนตากแดดอยู่ตรงนี้แดดโกโก้โอ้นึกว่าจะมีที่ให้เขาไม่มีก็มึงไม่ชอบเย็นๆมึงก็ไปยืนตากแดดเนี่ยไม่มีโรคอะไรมึงก็ดูแดดมึงก็ดูไปไม่ติดโควิดแน่นอนเออนี่จะขึ้นระยะไอ้ข้าวเนี่ยเออใช่ดมกลิ่นข้าวยอกก็ยืนได้นะแล้วก็จะมีชั้น2ให้ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนก็พื้นที่เท่าด้านล่างเนี้ยก็จะเป็นวิวไม่ต้องขึ้นแล้วกันเหนื่อยส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเหมือนกันแบบเอาท์ดอร์เอาท์ดอร์ซะด้วยเผื่ออยากเปลี่ยนบรรยากาศนั่งกับปามนี้ตรงเนี้ยมีกำลังทำปลาให้ดูรอดูตรงนี้จะเป็นที่นั่งเหมือนกันที่นั่งรอบเลยแต่ว่าตัวคาเฟ่ด้านในจะอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเคาน์เตอร์ก็จะแบ่งครึ่งเคาน์เตอร์สูงโบกมากทำแบบสูงเลยนั่นแหละแล้วก็พวกที่ทำกลิ่นอบอวลหน่อยก็จะอยู่ที่บ้านจะเดินรอกันมาตรงโน้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นห้องน้ำให้ต้องเจาะเอาให้เขาทำให้ใหม่เจาะประตูตรงนี้ทุบออกไปแล้วตอนแรกแบ่งครึ่งไว้แบบนี้ไงจะเป็นห้องน้ำให้ลูกค้าเดินมาตรงนี้แต่คราวนี้เรากะว่าจะตัดโซนนี้เลยไม่ต้องให้ลูกค้าเข้ามาตรงนี้เลยก็ให้เข้านู้นแทนก็เดี๋ยวตัดแบ่งครึ่งแล้วให้ลูกค้าเข้าทางนู้นพนักงานเข้าทางนี้อืมแล้วสรุปเป็นห้องเดียวกันไหมคนละห้องดิโอเคแบ่งครึ่งนี่ตอนแรกมันแบ่งครึ่งนี้มึงคิดดูภาพห้องมาดิอืมกูนั่งที่นะอืมแล้วก็จะแบบถ้ามึงจะแบบขยับตัวเข้าไปได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแบ่งครึ่งนี้มันก็แบบโอ้โหมึงกระโดดตบได้เลยใช่ก็เลยแบบบอกเขาพี่เอาแบบนี้ดีกว่านึกว่าแบบว่าเปิดได้สองทางไงแต่ห้องเดียวกันแต่ว่ามันจะเปิดแบบนี้ห้องทางนู้นไว้ให้ลูกค้าคาเฟ่ของเราเลยนะครับมีแค่ห้องเดียวถ้ารีบอยากเข้าด่วนก็นู่นไปตรงนู้นมีให้3 4 5ห้องอืมใช่สบายแน่นอนไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนหน่อยจะได้รีบจับโดดดีกว่าฮู้ฮ่าโอ้ยอู่เราก็ธรรมชาติเยอะเหมือนกันนะเนี่ยป่าหญ้าขึ้นเต็มก็ก่อปูนอยู่มั้งหญ้าสูงแล้วนะปูนเหมาหญ้าให้ตัดกันเลยใช่ไหมตรงเนี้ยบอกเขาไปแล้วว่าจะเอาประตูใหญ่เดี๋ยวเขาดูแบบอีกทีหนึ่งเล็กไปเอาเป็นกระจกใหญ่เต็มเลยฝั่งนี้อันนี้คือด้านในแต่ละห้องดูดีว่าก่อเสร็จแล้วมันดูกว้างนะกว้างนะห้องนี้จะเป็นห้องเทสหรือฉีดห้องทำเทอร์โบประกอบเทอร์โบทำเครื่องอะไรพวกนี้อยู่ในห้องส่วนห้องนี้จะเป็นห้องสต็อกของจะมีประตูทะลุมาเลยด้วยส่วนห้อง
ห้องโน้นจะเป็นห้องที่เราทำงานไอ้ร้อนทำงานเราด้วยผมต้องนั่งที่ที่แบบสามารถมองไปแล้วเห็นลูกค้าได้เลยอ่ะถ้ามีอะไรผมจะได้เข้าเห็นก่อนได้แล้วก็เข้าไปคุยแทนก่อนได้นั่งตรงนี้ดีกว่าเอ้ยหรือผมนั่งตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมแอบดูหนังโป๊แล้วแม่งมาส่องกระจกดูทำไมนั่งตรงไหนดีวะนั่งฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวโต๊ะไปอยู่นี่หันหน้าทางนี้เหรอหันหน้าทางนี้ดูพวกมึงไงอ๋อโอเคแต่ผมหันหน้าตรงนั้นนี่ผมเอาตรงนี้แล้วหันหน้าไปอ้าวมันเดี๋ยวให้เขาออกตรงนี้เป็นกระจกมีม่านปึ๊บกูนั่งนี่อืมตรงนี้เดี๋ยวทำประตูทะลุไปห้องนู้นเป็นสต็อกสินค้ากูเข้าไปหยิบได้คนเดียวมันเดินข้ามเหลือประตูอยู่มุมนู้นดีกว่าใครจะเข้าก็ต้องกูต้องเห็นอยู่แล้วแหละอืมของกูระหว่างตรงนี้เดี๋ยวเป็นกระจกเต็มเลยดีกว่าแต่ว่าครึ่งนึงเป็นปูนก็ได้หรือจะเป็นกระจกทั้งบานก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะนั่งทำงานตรงนี้นั่งทำงานตรงนี้ประมาณนี้เลยของผมครึ่งห้องละส่วนประตูไปห้องเก็บของจะอยู่ตรงนี้นั่งร้านพอดีตรงนั้นแหละเป็นห้องสต็อกก็เปิดประตูตรงนี้ไปตอนนี้ตรงนี้จะเท่ากับผมนั่งหนึ่งคนตรงนี้เอาเป็นกระจกเต็มบานเลยประตูอาจจะเป็นบานเปิดสวิงหรือว่าจะเป็นเลื่อนแล้วแต่แต่ว่าฝั่งนี้เป็นกระจกเพื่อให้แอดมินนั่งทำงานตรงนี้2คนเลยนะครับ1 2คอยตอบลูกค้าพอ2คนโอ้โหนี่โต๊ะนึงก็เท่านี้แล้วโต๊ะนึงก็อีกเท่านี้อืมประตูนิดเดียวพอไม่ต้องเลื่อนออกเยอะมีเดินเข้าได้ออกเยอะแยะโอเคส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัดต่อเลยหรือไม่ตัดต่อก็มาอยู่ฝั่งนี้ตัดต่อก็จะ1 2สามอืมสามคนสามคนได้อยู่ตรงนี้อืมอาจจะมีคนนึงอยู่มุมนี้ไปทางนี้ไอ้บางอ่ะต้องอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วอืมจะได้มองออกไปเห็นไดโน่ด้วยแล้วเดินออกไปไดโน่ได้หรือบางอยู่มุมนี้แล้วแต่เรื่องเราตรงนี้ก็ได้อีก2คนงั้นเดี๋ยวกูทําบิ้วโต๊ะเรียงเลยปึ๊ดให้มึงนั่งเรียงกันเดี๋ยวนี้เลยเลือกเอาจะนั่งไหนกลางห้องจะได้ถอยหลังมาชนกันได้อืมเพราะไม่งั้นน่ะถ้าตั้งโต๊ะตรงกลางแล้วหันจอเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าก็หันหลังให้ลูกค้าไปไม่ได้เห็นเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้มีอะไรได้ทันอืมใช่โอเคก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวนั่งยาวเลยได้กี่คนแล้วไหมหนึ่งสองตรงนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของเลยเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บห้องนี้เป็นห้องทำงานอย่างเดียวเลยเก็บของอยู่ในห้องนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็เอกสารจะได้โล่งนอกจากเอกสารนี่มันอาจจะเป็นชั้นเอกสารเล็กๆอืมเฮ้ยเดี๋ยวชั้นเดี๋ยววางทำข้างบนให้เดี๋ยววิวข้างบนนี่เลยจะได้ไม่เสียพื้นที่เออเดี๋ยวบิ้วข้างบนนี่เลยบิ้วเต็มรอบเลยนี่เดี๋ยวรอบนี้พอแล้วเอกสารเก็บพี่ทำงานอยู่บนนี้เนี่ยเขาออกแบบให้เลยมือก็นั่งทำงานเก็บเอกสารนู่นนี่นั่นหยิบของอะไรนี่เอาไว้โต๊ะนี้ตรงนี้อาจจะเป็นโต๊ะเปล่าๆไว้แพ็คของนั่งแพ็คตรงนี้ไม่ต้องไปไหนไกลนั่งหนึ่งสองแพ็คแพ็คกว้างๆเลยก็ได้เดี๋ยวทำอะไรโต๊ะว่างๆสักโต๊ะนึงหรือเป็นชากาแฟให้พวกมึงกินตู้ยงตู้เย็นหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้เดินไป แล้วก็ไอ้บางนี่อาจจะคนใหม่คนนึงห้องนี้ก็ 5-6 คนก่อนเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับตรงนี้เฉพาะเงินเดือนไอ้พวกเฮียนี่ก็เป็นแสนแล้ว ต้องทำมาพวกเฮียนี่ไปเดี๋ยวไปดูห้องข้างหน้ากันสำหรับห้องนี้เขาต้องแก้ใหม่ห้องนี้จะจบรอบเลยห้องที่เป็นห้องลูกค้าก็คือเปิดประตูเข้ามาตรงนี้จะเป็นชั้นวางเรียงโอ้ของเลยมึงก็จะเดินแบบเดินชนชนกันหน่อยเบียดกันหน่อยห้องแค่มันก็เดินดูนู่นดูนี่อย่างเนี้ยใช่ป่ะพอดูเสร็จปุ๊บก็จะมีเก้าอี้เล็กๆให้นั่งตรงนี้ประมาณ 3-4 คนนั่งได้นั่งได้ไม่นานหรอกมันก็เมื่อยจะเดินขึ้นไปชั้น2ก็เดินขึ้นไปปุ๊บแบบนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าข้างบนอาจจะไว้นั่งรอแล้วก็ฝั่งนี้จะสามารถมองเห็นรถตัวเองได้ส
จากมุมสูงใครที่อยากดูรถไม่ต้องเดินเข้าไปดูครับดูจากข้างบนไปเลยใช่เห็นทุกขั้นตอนโอเคส่วนฝั่งนี้จะเป็นได้เนาะโอ้คนงานเขาเรียกเราเป็นตำรวจหรือเปล่าทำไมหนีหมดฝั่งนี้เป็นไดโน่ฮะโคตรใหญ่ใหญ่ปะใหญ่มากอะใหญ่กว่าห้องทำงานตอนแรกเหมือนไม่ใหญ่นะอืมหลังคาก็คุ้มไม่ต้องห่วงรถสิบล้อเข้าได้หลังคาเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องให้เจ๋งให้แบงค์ไม่นั่งแล้วถอยเข้าได้เลยรองรับทุกรุ่นเป็นบ่อที่ลงไปเอาไว้เซอร์วิสในนอกมีปัญหาก็ประมาณนี้ส่วนด้านหลังนี่จะเป็นห้องพัดลมเหมือนเดิมที่เคยอธิบายไปก็จะเป็นห้องน้ำอยู่ตรงด้านหลังนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีสร้างเพิ่มเติมอีกในพื้นที่มันก็แน่นหมดแล้วแหละคือหลักๆอ่ะไม่ได้สร้างอะไรใหญ่มากมายมันก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเหลือเยอะมากที่เห็นอยู่เนี่ยเพื่ออะไรด้านหน้านี้เอาไว้จอดรถเนี่ยเวลาลูกค้ามาจอดก่อนฝั่งนี้เพิ่งคิดตอนขับรถมาว่าจะไม่ให้ขี่ไม่ให้ลูกค้าขี่เข้าไปเลยห้ามเลยจะเอาอะไรมากันไว้จะให้ลูกค้าขี่มาตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นจุดรับคิวสมมติเขียนไว้ตรงนี้ว่ารับคิวใช่ป่ะมึงมีคนเดินออกมารับงานปุ๊บทำอะไรครับมึงก็มายืนตรงนี้เหมือนได้ทัวร์ขี่มาทำอะไรครับโอเคครับพี่เดี๋ยววนเข้าเลยพี่สมมติเป็นลูกค้ากูจะขับมาขับตามมาจอดตรงนี้แป๊บนึงให้เมียเยี่ยวก่อน ให้เมียเยี่ยวก่อน เยี่ยวเสร็จไปเปิดตัวตรงนี้จะผมเต็มแล้วก็เป็นถนนแล้วก็เหยียบมาไม่ต้องเหยียบขับธรรมดาพอมองไปทางนี้จะเห็นช่างนั่งตาสลอนอยู่แล้วก็ไปวนตามเอาให้เหมือนจริงไม่เปลี่ยนเกียร์สักทีออโต้เดินไม่ได้แล้วไม่ได้ขี่วนมาเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นถนนหมดเลยวนมานี่เลยเนี่ยวนตามคูน้ำไปแต่ตรงนี้เป็นถนนนะคือวนไปแล้วถึงจะเลี้ยวเข้ามาในอู่ได้งงปะเนี่ยไม่งงไม่งงดีเลยอย่างเงี้ยคือจะได้เช็คก่อนที่จะเข้ามาว่าทำอะไรบ้างพอสมมติมึงอยู่ห้องนั้นอ่ะมึงรับคิวเสร็จมึงเปิดประตูมาฝั่งนี้ปุ๊บมึงก็มาบอกช่างเลยว่าคันนี้ทำอะไรแล้วเลี้ยวเข้ามาก็จะเข้ามาจอดดึ๊ดถ้าข้างในเนี้ยเกิน25หรือ30คันปุ๊บจอดด้านนอกได้เรียงเลยตามรั้วอุ้ยได้อีกเป็น10คันอ่ะเป็น10แล้วด้านข้างเนี้ยไม่ใช่ให้รถวิ่งตรงคูนะรถจะวิ่งทับถังกระสีไปเลยสังกะสีจะเป็นถนนไงแต่ตรงคูนี่จะเป็นที่จอดทำรถอีกได้ประมาณ 5-6 คันคือเพียงพอแน่นอนแล้วมาตรฐานแน่นอนทีต้องกลับทางนู้นเฮ้ยโอ้ยดินแม่งยุบน้ำเพิ่งโดนดูดไปแล้วก็เวลาลูกค้าจอดรถเรียบร้อยปุ๊บก็เผื่อแล้วอาจจะมีช่างไปรับรถให้ลูกค้าตรงนั้นเลยก็ได้ใช่ใช่คิวใส่กินเข้ามาเลยตรงนี้ตรงกำแพงเนี่ยผมจะทำอะไรให้แต่ไม่บอกเนี่ยตรงนี้เป็นที่จอดทำรถตรงน้ำเกิดตรงสังกะสีเป็นถนนออกสังเกตจากอะไรรู้ป่ะเห็นป่ะประตูทางเข้าอีกทางนี่แหละฮะนั่นแหละแล้วระหว่างลูกค้ารอนานๆว่างๆก็เดินมาเพื่อหิวคาเฟ่ได้กินน้ำ กินข้าวได้ทางนี้ไปไม่ได้เจ๋งน้ำท่วมแต่ ถ้ามันเป็นอย่างที่ว่าไว้ก็ทุกอย่างก็โอเคเพอร์เฟกต์นะใช่ขาดอะไรกันห้องน้ำห้องน้ำก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละอ๋อ4-5ห้องมีที่อาบน้ำให้ด้วยนะอยู่ด้านหลังเผื่ออยากเผื่อเมียไม่ให้เข้าบ้านเนี้ยอาบน้ำที่อู่แบบว่าไอ้สันไว้ทำรถไม่ต้องเข้าบ้านเลยส่วนบ้านที่ผมทำไว้เนี่ยก็เอาให้ครอบครัวผมสบายหน่อยผมจะได้ทำงานได้เต็มที่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแค่ให้ลูกๆได้อยู่มีที่จอดรถของผมไม่ต้องไปคอยกังคือผมไม่อยากกังวลอะไรแบบว่าเฮ้ยรถกูไปจอดข้างถนนตรงนู้นตรงนี้นี่เวลไฟตากแดดมิวเอ็กคาบขึ้นคืออยากสบายใจทุกเรื่องแล้วเอามาโฟกัสที่งานมากกว่าลูกๆก็มีอะไรทำเนี่ยมีบอกบงบอกฟ้าให้เขานั่งเล่นชิวๆไปแบบนี้ไม่หมดแรงเหนื่อยๆหน่อยก็เดินจากอู่มาดูลูกๆ
มีกล้องเดี๋ยวกูเข้าๆไว้นะกล้องเนี่ยเกิน50ตัว แต่ไม่รู้ว่าจะแบ่งดูยังไงปกติทุกวันนี้20ตัวเนี่ยก็ดูปวดหัวแล้วนะ ต้องดูสลับวนไปวนมาแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นรุ่นใหม่ที่มันคอยเตือนต่างๆแล้วก็หน่วยความจำไม่รู้กี่ปีเลยเพราะว่ามันต้องอยู่ได้เป็นเดือนจำนวน50ตัวแม่งก็ไม่น้อยอุ้ยปกติที่เก่าจะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงรุ่นใหม่อาจจะอยากทำให้มันอยู่ได้สัก3เดือนดูย้อนหลังได้ได้3เดือนเป็นอย่างเลยกำลังจะไม่พักไม่ได้เหรอเราไม่รู้จะไปพักตรงไหนร้อนชิบหายส่วนด้านข้างเนี่ยเขาจะสร้างอะไรยังไม่รู้นะฮะเฮ้ยตรงนู้นมอไซค์เห็นปะเออมอไซค์ฟ้าจริงด้วยเดินไปดูไหนไปละเดี๋ยวเขาด่าเนี่ยแต่ตรงนี้เขาจะสร้างเป็นอะไรเนี่ยไม่ชัวร์เพราะตอนแรกจะขอซื้อแล้วแต่ว่าเขาขายไปก่อนตอนนั้นตังค์ไม่พอแล้วทีนี้มาดูเฮ้ยงบมันพอเป็นหนี้หน่อยได้แต่พอไปติดต่ออีกทีนึงคือไม่ทันแล้วเขาขายแล้วก็เลยจุกเลยเรียบร้อยอยู่ตรงกลางสร้างก่อนต้องเสียค่าเสาไฟค่าประปาเดินมาตรงนี้ก็สบายเลยมีประปาเดินมาให้แล้วผมมาใจหนักกลับบ้านดีกว่ามาโพสต์ไปว่าถึงแล้วนะใครผ่านมาเอาน้ำขนมมาเงียบกิ๊บเป็นไงแบบว่าใครผ่านมาก็เอาไปเอาน้ำขนมมาให้หน่อยเงียบกิ๊บไม่มีใครมาเลยจะไม่มาเพราะปลาเข็มเนี่ยเชื่อเลยไอ้นายก็บอกขอเวลาไม่นานนี่8ปีแล้วบิ๊กบิ๊กบิ๊กเหนื่อยวะเดี๋ยวนี่มันเยอะขอแล้วขอทีโอ้โหสภาพยังเดี๋ยวเลยร้อนเดี๋ยวๆแม่ไม่อาบน้ำเชียวว่ะอืมชัวมันยังอยู่ชุดนั้นอยู่
แล้วทำไมพี่ทำงั้นอ่ะทำไมพี่ทำงั้นอ่ะอยู่ดีก็ไปเกียบขวาเฉยเลยไหนร้านที่ไหนอยู่ขวามึงน่ะโอ้ยโอ้ยตรงกลางนั่งได้อยู่โต๊ะว่างไหนนั่งตรงกลางวะเอาขึ้นรถตอนเดียวผมกลับบ้านนะนี่เป็นไงล็อกรถเดี๋ยวนี้เขาไม่นี่ไงเดือดตะก้าเขาหมีนั่งมาถามก่อนหมีเนี่ยตรงกลางนั่งได้ดิเชื่อว่าลองเท้าตกไปข้างล่างทำไงได้ป่ะวะได้เลยถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวแสบท้องแล้วดิฮะเดี๋ยวเพื่อนแสบท้องพอแค่ตื่นผมกินพอดีเลยนี่คือหลวงกันเนี่ย
กุ้งกินหมดเลยเราแค่สั่งตอนนี้อยู่แต่ทุกอย่างน้ำพวกผมไปล่ากับเขาโอ้ป่ะรองเท้าเรายังอยู่นะท่านผู้ชมจ้าเตะของไอ้เจ๋งนี่ไม่ทันแล้วแม่งมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ๋งนะฮะสวัสดีแอดมินเจ๋งอ้าววันนี้มึนๆนะไม่ค่อยคุยกับเราเลยเจ๋งอะไรอยู่นี่แล้วก็มองอยู่แต่รถผมเหมือนรถจริงว่ะเราก็เกิดอันเดิมแล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงสะพานบ้านพี่วิกนี่เอาคนนี้ก็ได้มึงก็ไปส่งกูตรงนี้ดิใช่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยถ้าเจอโรงเรียนเลี้ยวเลยไปด้วยกันจะถึงบ้านหรือเปล่าฮะแบตโทรศัพท์จะหมดแล้วWe'll be right back.
ยังสรุปนะฮะคันนี้ไปถึงกลับมาถึงแต่โคตรปวดตูดเลย ตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองบ่ายสองเป๊ะเลยโหนาฬิกาหมดโทรบอกเดียหน่อยฮะแบตหมดบอกเดียหน่อยว่าพี่วันออกไปแล้วโอเคด่วนเลยนะโอเคโอเคเรียบร้อยครับไปถ่ายอูไมมาแล้วก็กลับมาทันเวลาบ่ายสองโมงตรงเร็วนิดหน่อยไปเร็ววันนี้มีอะไรมาให้ด้วยมาดูอยู่ที่บ้านอ่ะป้าเอาเก็บไว้ที่บ้านดูกันเหนื่อยปะให้พ่ออุ้มไหมล่ะแค่นี้ให้อุ้มแค่นี้ก่อนเล่นๆหน่อยเอาก็เถอะให้กูปู่กันพ่อซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้คุณปูกระเป๋าเนี่ยคุณใส่ใต้เบาะพ่อได้ป่ะดูดิเอากระเป๋ามาเฮ้ยใส่ได้พอดีเลยไปไม่เป็นไรนิดเดียวโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงอู่เรียบร้อยแล้วหลังจากไปรับลูกมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ปึ๊บเจ๋งกุญแจรถพี่อยู่บนโต๊ะอยู่ไหมหน่อยเดี๋ยววะโทษทีลืมเปิดแอปดูป๊าบสแกนเหลือ 81.5 ไอ้ตางรถมึงไปได้นะมีรถอะไรจะเข้าตรงนั้นป่ะไม่มีเอาลบน้อยลบน้อย 81.5 เอา100ลบ 81.5 ดิไปเปล่า65เอาลบดิเข้าลบ19เฮ้ยไม่ถึง 18. เท่าไหร่เท่าไหร่นะ 18.5 ดูดิเหลือ 81.5 เท่ากับว่าถ้าสมมุติลบอีก 18.5 ได้เท่าไหร่100ลบ 18.5 ลบ 18.5 เหลือเท่าไหร่เอามาพ่วงไปดิชาร์จแบตอ่ะ63ฮะ63เดี๋ยว63เท่ากับว่ากูไปกลับได้อีกรอบนึงกี่กิโลกี่กิโลต้องไปดูที่รถเจ๋งว่ะเจ๋งไปดูฮะ70-80 ร้อยหนึ่งประมาณนี้ร้อยหนึ่งบ้างหลายที่สามหลายที่สามโลเหรอไปเดียวกลับอย่างเดียวเฮ้ยกลับอย่างเดียวกลับอย่างเดียวหลายที่สามไปเท่าไหร่ไกลไปไกลกว่าเออใช่ไปไกลกว่าเพราะว่าจะถึงโดยชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเมื่อไหร่จะเต็มแต่ละครั้งผมไม่ไหว
เลยหมดเลยเหรอตามจะไม่กินเลยชาร์จเข้าประมาณ 4.7 แอมป์นะฮะตอนนี้เหลือแบตก้อนแล้วประมาณ3โวลต์กว่า24ก้อนเดี๋ยวจะเติมชาร์จเข้าไปจะไปถ้าออกไปกลับได้2รอบแสดงว่ารถคันนี้วิ่งได้ประมาณ100โลเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะ18.5 ตีว่าเหลือแค่72วิ่งได้ประมาณเกือบ100โลอ่ะ100โลคันนี้วิ่งได้สบายสบายชิวๆแล้วข้างในยกจัดทริปไปแล้วข้างในยกไปได้แต่กลับไม่ได้เด็ก็ต้องจัดทริปไปไม่กลับนอนพักนครนายกขี่ไปสไลด์กลับโอ้โหขี่ไปหาที่ชาร์จแล้วนี่ตอนแรกไปถึงนู่นคิดอยู่เอ๊ะจะชาร์จดีป่าวะไม่มีที่ชาร์จไปชาร์จดีกว่าโอเคฮะตอนนี้ไมค์มันขึ้นเท่าไหร่อ่ะไอของพี่มันเป็นที่นี่เปล่าไมค์มึงขึ้นเท่าไหร่ตอนกลับอ่ะถ่ายรูปไว้เปล่าตอนอยู่ที่นู่นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเอาขึ้นวัน3โลเนี่ยหรอเปล่ามึงวันละ33ไม่เหรอใช่จากไหนจากบ้านไอ้บิ๊กใช่ป่ะใช่จากบ้านไอ้บิ๊ก33แสดงว่าถ้าจากอู่ก็ประมาณ3535โลตอนไปประมาณ40ตกประมาณ75กิโลอ่ะเมื่อกี้ให้แบงค์ถ่ายมาให้อันนี้ตอนมาถึงอู่ไม่ต้องประมาณ33ใช่ไหมล่ะหารง่ายๆ75หาร 18.5 ไม่ได้ต้องใช้ยังไงวะเนี่ย18 75สี่โวลต์เหรอวะกิโลละ4โวลต์75คูณ4เท่ากับ300ไม่ใช่ดิใช้ไป 18.5 โวลต์อ่ะตีว่าใช้ไป19โวลต์อ๋อ 18.5 หาร 75 นี่จะวิ่งประมาณ 0. จะวิ่งประมาณ 0.25 ต่อกิโลพี่ใครอ้าวคุยกับพวกมึงไงพี่เจ๋ทำสติ๊กเกอร์ให้เขาด้วยบ้านอยู่ด้วยไอ้บ้านไปไหนอีกไงบ้านไปไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่นะเราอ่ะใช้ประมาณ 0.246 ถ้าสมมุติ 0.246 คูณ100กิโลเท่ากับ24โวลต์ประมาณ25โวลต์25โวลต์จาก100นึง25ก็เหลือ75โวลต์โอ้ชิว